สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูพระที่หายากกันอีกพระองค์นี้คืออุปครุฑของเขมรเขาว่าเขมรเป็นคนสร้างหรือคณาจารย์ไทยสร้างเรียนแบบศิลปะเขมรผมเองก็ไม่แน่ใจครับความรู้ยังไม่ถึงตำราที่แน่ชัดก็หาดูยากเป็นเนื้อเงินยวงครับไม่ใช่เนื้อเงินรุ่นใหม่รุ่นเก่าคำว่าเงินยวงก็คล้ายๆกับเงินทดด้วงในสมัยก่อนครับเนื้อหาจะออกเหลืองหน่อยไม่วาวมันขาวสดใสเหมือนเงินรุ่นใหม่รุ่นใหม่เนื้อจะสดกว่าแต่ก็ดูมีเสน่ห์ครับผ้าแบบนี้มันแท้ตามองค์ประกอบที่เห็นชัดๆไม่สามารถจะปฏิเสธได้1. คราบดินเบ้า 2. ความชัดลึกในซอกแขนในซอกบัวถ้าเป็นพระถอดพิมพ์ใต้ส่วนลึกส่วนโค้งจะทำไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับไม่มีทางเลยการหล่อชนวนข้างล่างก็พิจารณาได้ง่ายไม่ใช่พระเวียงแขวงหรือพระฉีดเหมือนรุ่นใหม่ยันอัคระด้านหลังลึกเป็นระเบียบพื้นผิวด้านในเก่ามีวรรณะองค์นี้ได้มานานแล้วครับตอนแรกก็เกือบจะหลุดไปมีคนมาขอแบ่งบอกราคาไปไม่แพงกลับไม่เอาแต่อย่างว่าดีใจมากๆที่ท่านจะอยู่ด้วยท่านไม่ยอมไปความรู้เราเพิ่งมาคิดได้มาเจอตอนหลังสมัยก่อนก็เสียของไปเยอะเพราะวู่วามใจร้อนขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่โชคดีครับ